วันนี้ก็จะพาเยี่ยมชมห้องที่โรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับอันนี้เป็นห้องมาตรฐานนะครับไม่ใช่ VIP ผมคิดว่าในผมมารักษาตัวที่นี่แล้วก็เลยจะพาเยี่ยมชมอย่างแรกนะฮะเขาก็มีโซฟาให้แล้วก็มีหมอนผ้าห่มให้สำหรับคนที่มาเฝ้านะครับมีในห้อง510มี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตให้นะครับมีทีวีนะครับก็มีหลายช่องอยู่เหมือนกันหลายชื่อช่องอยู่ตรงนี้นะครับเตียงก็เป็นเตียงมาตรฐานสามารถปรับระดับได้มีที่กินนะครับมีตู้ยาสำหรับเวลาหมอสั่งที่วางตู้ใส่เสื้อผ้าตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นนี่ก็ยังเป็นแบบพื้นฐานอยู่นะนะครับแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินอันนี้รู้สึกห้องนี้นะฮะเฉพาะราคาห้อง 5,800 มันก็ไม่ถูกนะครับแต่ที่ผมตำหนิมากๆเลยเนี่ยคือช่องแอร์สกปรกมากเห็นไหมครับเนี่ยช่องแอร์เนี่ยฝุ่นเต็มไปหมดเลยผมอยากให้โรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับได้มาดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็พัฒนาทำความสะอาดช่องแอร์หน่อยแอร์ใช้ได้นะครับนี่ผมปิดแอร์ไปแอร์ใช้ได้นะฮะแต่ว่าคุณต้องทำความสะอาดอันเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูต่อนี่ก็มีที่ล้างมืออันนี้ดีมากนะนี่กางเกงจะหลุดนะฮะมีที่ล้างมืออยู่มีอันนี้นะครับมีสบู่ล้างมือนะฮะมีขั้นตอนการล้างมือซิงค์นะครับแล้วก็ดูเก่าๆไปหน่อยอันนี้ออกไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวคนไข้กระโดดตึกนะครับก็จะเป็นวิวของถนนบรมขาออกนะครับโดนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแล้วก็เป็นตึก LPN 2ตึก3ตึกต่างๆนะครับมีที่กันนกด้วยเพราะว่านกพิราบเยอะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเป็นที่กันนกนี่มาดูในห้องน้ำไม่มีการเตรียมกันนะครับไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลหรืออะไรผมอยากทำของผมเองก็ที่ผมตำหนิอย่างมากนะฮะอย่างมากนะฮะต้องปรับปรุงนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือนี่ฮะเชื้อราทั้งนั้นเลยเชื้อราความชื้นนะเชื้อราเนี่ยเชื้อราผมยังไม่กล้าไปจับเลยเห็นไหมฮะแสดงว่ามีน้ำรั่วผมว่าราคา 5,800 เนี่ยถ้ามันเชื้อราขนาดเนี้ยผมรับไม่ได้อะนะครับ 5,800 นี่เฉพาะห้องนะฮะ 5,800 นี่ไปนอนโรงแรมดีๆได้เลยนะในนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยยาแนวต่างๆเนี่ยมันไม่ไหวอะครับผมว่าต้องปรับปรุงอ่ะนะครับอันนี้วิจารณ์ตรงๆนะฮะไม่ได้มุ่งจ้องทำลายอะไรนะครับแต่ว่าคุณต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะมีพัดลมดูดอากาศนะครับมีป้ายดื่มนะครับเนี่ยที่ผมรับไม่ได้นะนะย้ำนะฮะวิจารณ์นะฮะเพื่อให้ปรับปรุงนะฮะไม่ได้มุ่งจ้องทำลายหรือให้เกิดความเสียหายนะครับอยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงจริงๆนะครับตัวผมเองก็เป็นผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ผมรับไม่ได้เห็นไหมฮะยาแนวมันมืดไอ้ดำเชื้อราไปหมดเลยนะครับต้องปรับปรุงอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือช่องแอร์นะตรงนี้สะอาดดีแต่ว่าตรงนี้ไม่ไหวเลยเห็นไหมฮะคุณต้องทำความสะอาดอ่ะไม่ทำความสะอาดไม่ได้อ่ะนะครับเพราะว่าแอร์นี่คือบังคับเปิดด้วยใช่ไหมพอเปิด
ปิดหน้าต่างไม่ได้เขาเปิดแอร์ตลอดเวลาความชื้นเอ่ยชลาเอ่ยอยู่ในนี้หมดอ่ะอันนี้มีตู้ด้วยลืมเปิดตู้ให้ดูตู้เขาก็มีพัฒนาดีขึ้นนะฮะตู้ดีขึ้นนะครับโอ้ยกางเกงจะหลุดตู้ดีขึ้นมีตู้เซฟมีตู้ข้างบนอยู่นะครับราคาห้อง 5,800 ห้องนี้ถือว่าเป็นห้องมาตรฐานเล็กจูเนียร์สวีทอะไรทุกอย่างก็ถ้าไม่มีประกันก็ซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตพวกสุขภาพไปเลยของบริษัทไหนก็ได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่ผมเดานะฮะผมเดาว่าห้องเนี่ยประมาณ28ตารางเมตรนะฮะประมาณนะประมาณเดาว่าประมาณนั้นถามว่าแย่มั้ยไม่ได้แย่นะถ้าให้เรทก็ได้ประมาณ B บวกให้ B บวกนะครับผมให้ B บวกนะครับแต่มีข้อตำหนิเรื่องของเชื้อราในห้องน้ำกับช่องแอร์ที่สกปรกมากมากนะย้ำว่ามากนะนี่นะฮะผมก็จะกลับละไหนๆจะกลับแล้วก็เลยมาทำรีวิวให้ดูนะครับนะครับก็รักโรงพยาบาลแต่ว่าก็อยากให้โรงพยาบาลพัฒนานะครับโอเคก็จะจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์ใดๆก็ขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับ